ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าบิณฑบาตคำว่าบิณฑบาตนั้นแปลว่าการตกลงแห่งก้อนข้าวเป็นคำเรียกก้อนข้าวที่ใส่ลงไปในภาชนะที่รองรับเช่นบาตรเป็นต้นบิณฑบาตหมายถึงอาหารสำหรับถวายพระซึ่งก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในปัจจัยสี่สำหรับพระสงฆ์โดยที่จะถวายด้วยการใส่บาตรหรือว่าใส่ภาชนะบิณฑบาตหมายถึงการที่ภิกษุสามเณรไปรับอาหารที่เขาถวายด้วยบาตรก็ได้เช่นใช้คำว่าพระออกไปบิณฑบาตบิณฑบาตนั้นยังหมายถึงการที่ประสงค์ขอร้องมีให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นคำว่าอาตมาภาพขอบิณฑบาตเถอะหรือว่าอย่าให้ถึงกับข้าวกับแกงกันเลยขอบิณฑบาตอย่างนั้นเป็นต้นบิณฑบาตนั้นในความหมายก็คือการตกลงของก้อนข้าวที่เรียกกันบางทีก็เรียกกันไปต่างๆนานาตามความเข้าใจบางคนก็พูดว่าใส่บาตรบางคนก็บอกตักบาตรแต่ในที่นี้จะเพียงแต่จะเสนอคำว่าบิณฑบาตอันนั้นก็มีคำแปลหรือว่ามีความหมายว่าการตกลงแห่งก้อนข้าวตกลงไปในบาตรนั่นแหละหรือว่าการใส่บาตรนั่นแหละที่เรียกว่าบิณฑบาตการบิณฑบาตก็เริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ก็บิณฑบาตเพื่อโปรดคนทั้งหลายการบิณฑบาตจึงถือกันมาจนถึงปัจจุบันพระพุทธบิดาในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับเมืองกบิลพัสดุ์ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ตกอกตกใจว่า เราก็มีฐานะดีทำไมจะต้องไปขอทานคือพระเจ้าสุทโธทนะเข้าใจว่าเป็นขอทานแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นขอทานเพียงแต่ว่าพระอยู่ในอาการที่สงบแล้วก็เดินไปตามที่ต่างๆเมื่อมีคนศรัทธาก็นำเอาอาหารมาใส่ด้วยศรัทธาใส่ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปบอกให้ใส่อย่างนั้นอย่างนี้ท่านั้นท่านจึงจัดว่าอาหารบิณฑบาตเนี่ยเป็นอาหารที่บริสุทธิ์เพราะว่าไม่ได้บอกเลขบอกในบอกมาก่อนว่าพรุ่งนี้จะฉันอะไรอย่างนั้นเป็นต้นก็คือเช้าขึ้นมาก็ถือบาตรออกบิณฑบาตส่วนญาติโยมจะใส่หรือไม่ใส่ก็อยู่ที่ศรัทธาก็เห็นอาการสงบเสงี่ยมของพระเขาก็ศรัทธาเขาก็ใส่อย่างนั้นเป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้ธรรมาภาพขออวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
จะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร